ซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าวนะครับวันนี้ฟักแฟงมารออยู่แล้วครับฟักแฟงครับปกติเนี่ยเราเห็นคนจะใช้เรื่องของดนตรีเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมสื่อสารถึงความบันเทิงถึงภูมิปัญญาของท้องถิ่นแต่เมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปหลายครั้งเนี่ยคนที่นำเครื่องมือเครื่องไม้เหล่านี้มาใช้เขาใช้สื่อสารถึงปัญหาถึงความกังวลถึงการตั้งคำถามหรือว่าความรู้สึกนึกคิดของคนในท้องถิ่นด้วยนะครับใช่ค่ะล่าสุดมีกรณีเยาวชนในภาคใต้นะคะใช้เรื่องของละครพื้นถิ่นมาสื่อสารความกังวลต่อโครงการพัฒนาอย่างคลองไทยค่ะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ในซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าวนะคะเช้านี้มีหลายประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับแวดวงศิลปะนะคะเริ่มต้นไปดูเรื่องราวกิจกรรมวันครบรอบ20ปีการจากไปของคุณจรัญมโนเพชรกันก่อนค่ะจากไปเมื่อวันที่3กันยายน2544นะคะท่านเป็นศิลปินล้านนาที่ทำให้วัฒนธรรมภาคเหนือโดยเฉพาะโฟกซองคำเมืองเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายค่ะแล้วก็กลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ด้วยนะคะล่าสุดค่ะนักข่าวพลเมืองคุณเปียวรรณาปักหมุดภาพนี้จากสวนสาธารณะหนองบวกหาดที่ตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะพิกัดตรงนี้อย่างที่เห็นในภาพแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นจุดตั้งติดตั้งปฏิมากรรมรูปปั้นคุณจรัญมโนเพชรนะคะเกิดขึ้นจากทางที่โครงการจรัญรำลึกได้ร่วมกันระดมทุนกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะเพื่อจะทำเป็นอนุสรณ์ให้คนที่รักศิลปินล้านนาได้ชื่นชมและระลึกถึงคุณงามความดีของคุณจรัญมโนเพชรค่ะนี่คือรูปหล่อทองเหลืองของคุณจรัญมโนเพชรขนาดเท่าตัวจริงเลยนะคะนั่งดีดกีตาร์อยู่บนเก้าอี้ค่ะแล้วก็มีซึงอยู่ข้างๆด้วยรูปหล่อนี้เกิดขึ้นจากการที่โครงการจรัญรำลึกไปคุยกับภรรยาและน้องชายของคุณจรัญนะคะแล้วก็รวมการระดมทุนจากแฟนเพลงค่ะรวมถึงคนที่ชื่นชอบผลงานระดมทุนกันมาตั้งแต่พฤษภาคมปี2563จนถึงประมาณสักสิ้นปีก็ได้เป็นรูปหล่อที่มีการขึ้นรูปจากดินเหนียวนะคะก่อนจะหล่อเททองเหลืองแล้วนำมาประกอบขัดแต่งสีค่ะทางช่างเขาเรียกกันว่าเทคนิคเม็ดมะขามทำร่วมกันเพื่อให้สัญลักษณ์การระลึกถึงคุณงามความดีของคุณจรัญมโนเพชรอยู่ตรงนี้ให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้มาร่วมชื่นชมนะคะแล้วก็เป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของคุณจรัญซึ่งตลอดชีวิตการทำงานเล่าเรื่องศิลปะล้านนาแขนงต่างๆผ่านดนตรีการแสดงละครเชื่อมโยงกับสลาชุมชนหรือว่าช่างฝีมือชุมชนแขนงต่างๆด้วยค่ะสร้างปั้นดินแล้วก็หล่อเรียบร้อยนะครับขณะนี้สิ้นเดือนสิงหาคมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เนื่องจากสวนบวกหาดที่จะไปตั้งเนี่ยกำลังปรับปรุงอยู่นะครับก็คิดว่าประมาณกลางเดือนธันวาทุกอย่างจะเรียบร้อยก็จะเริ่มติดตั้งปฏิมากรรมจรัญที่นั่นแล้วก็คงจะมีงานใหญ่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมแล้วก็1มกราคมเป็นวันเกิดของจรัญก็คงจะมีงานใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดำเนินการต่อไปเพื่อให้ผู้คนที่รักคิดถึงอาจารย์ได้เดินทางไปพบแล้วก็ไปร่วมกันร้องเพลงกันที่นั่นนอกเหนือจากจุดนี้นะคะยังมีการขยับเคลื่อนไหวจากศิลปินรุ่นใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะร่วมกันทำกิจกรรมที่ชื่อว่ารำลึก20ปีจรัญมโนเพชร21บทเพลงคนช่างฝันนะคะจรัญมโนเพชร The Regent of Northern Folk ค่ะเป็น21บทเพลงของคุณจรัญกับ20ศิลปินในเชียงใหม่นะคะในนาม Wife ใหม่ค่ะกลับคืนคำเมื่อเธอย้ำสัญญาจะเป็นวาจาเวลาแปรเปลี่ยนไปให้ทำไมมันคงแล้วอย่าลงไปเชื่อใครเดินทางไปอย่าวันไหวเป็นกิจกรรมของนักดนตรีรุ่นใหม่ที่มาร่วมกันตีความแล้วก็ขับขานบทเพลงของคุณจรัญมโนเพชรในรูปแบบดนตรีหลากหลายสไตล์ตามความถนัดของแต่ละวงนะคะมีทั้งดนตรีล้านนาแจ๊สบลูแล้วก็โฟล์กซองร็อกก็มาด้วยบางวงผสมผสานหลายแนวด้วยกันค่ะบางเพลงอาจจะไม่คุ้นหูแต่เชื่อว่าบางเพลงได้ยินกันบ่อยๆแล้วก็เป็นเพลงขวัญใจของใครหลายคนด้วยนะคะจะมาพร้อมสารคดีสั้นที่เล่าเรื่องราวชวนคนช่างฝันมาร่วมรำลึกถึงจรัญมโนเพชรผ่านศิลปะและที่พิเศษก็คือบทเพลงรางวัลแด่คนช่างฝันนี่แหละค่ะจะมีการร่วมกันขับร้องของศิลปินหลากหลายท่านซึ่งล้วนได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะของคุณจรัญไม่มากก็น้อยค่ะจรัญมโนเพชรเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ทั้งประเทศเห็นรู้เห็นวัฒนธรรมล้านนามากกว่าเดิมโดยการผ่านเพลงผมมีความรู้สึกว่าเพลงชุดของจรัญมโนเพชรทั้งหมดเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยมีความเป็นอมตะในตัวมันเพราะมันไม่ได้พูดถึงช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง
ส่วนใหญ่เพลงก็จะเป็นเพลงที่เล่าเรื่องของวิถีชีวิตของคนเพราะทุกคนก็สามารถจะมีส่วนร่วมกับเพลงจรัญได้ซึ่งทุกวันนี้เห็นนักดนตรีล้านนาหลายๆคนที่ทำเพลงออกมาเนี่ยผมรู้สึกได้ว่าคนเหล่านี้ได้รับอิทธิพลการส่งผ่านบางอย่างจากจรัญมโนเพชรแต่ไม่ใช่การก๊อปปี้ไม่ได้แต่งเพลงแบบจรัญแต่มีเนื้อหาบางอย่างซึ่งมันสืบเนื่องกันนอกจากนี้ยังมีสารคดีเบื้องหลังการทำงานของศิลปินแต่ละท่านนะคะมีการปล่อยออกมาให้ชมกันแล้วผ่านทางช่องทางนี้นะคะคุณผู้ชมส่วน Live Season Concert ค่ะจะมีวงดนตรีในเชียงใหม่กว่า20วงกับ21บทเพลงคุณผู้ชมสามารถไปฟังไปชมกันได้นะคะพรุ่งนี้ค่ะ3กันยายน2564นะคะเขาจะมี Live Season กัน 1:00 นตรงค่ะคุณผู้ชมทาง Facebookจรัญมิวเซียมนะคะดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านตั้งหน้าตั้งตารออยู่รวมถึงคุณเจษดาด้วยที่เป็นแฟนเพลงของคุณจรัญมโนเพชรด้วยนะคะยังอยู่ที่เรื่องของศิลปะค่ะคุณผู้ชมศิลปะมีหลายแขนงและมีความพยายามสืบทอดในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเห็นภาพผลงานของน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะจุดหนึ่งที่ภาคใต้ค่ะไปดูการใช้ศิลปะละครสื่อสารสะท้อนถึงสถานการณ์ความกังวลใจของคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะพิกัดนี้ค่ะคุณสมบัติแก้วเนื้ออ่อนเครือข่ายห้องเรียนวิถีชุมชนวัดจันทร์ปักหมุดภาพนี้มานะคะชวนเราติดตามศิลปะการแสดง performance art ค่ะของคนรุ่นใหม่ที่นั่นนะคะเป็นกลุ่มละครสองเลครั้งนี้น้องๆหยิบยกเรื่องประเด็นคลองไทยสะท้อนแผนการพัฒนาที่กำลังเกิดขึ้นในภาคใต้มาเล่าให้ฟังค่ะการแสดงครั้งนี้ใช้ร่างกายและสัญลักษณ์ต่างๆมาสื่อสารเชื่อมโยงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใต้ใช้ท่าทางการรำโนรารากลำพูนะคะซึ่งเป็นไม้พื้นถิ่นที่ชอบขึ้นตามริมทะเลสาบสงขลาบ้านของน้องๆเขาค่ะนำมาเล่าสื่อสารถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมหากเกิดการพัฒนาคลองไทยเหตุการณ์ปัญหาสภาพต่างๆผลที่จะตามมาทั้งหมดอะค่ะมันไม่ใช่แค่ด้านใดด้านหนึ่งแต่มันเป็นทั้งสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนไประบบนิเวศทรัพยากรวิถีชีวิตความเป็นอยู่เรื่องของภูมิปัญญาพวกนี้จะเปลี่ยนไปหมดเลยเราเป็นส่วนหนึ่งค่ะในทุกๆเรื่องในการเปลี่ยนแปลงในฐานะคนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ได้สายเกินไปเนาะถ้าเราทุกคนเนี่ยครับที่เห็นถึงผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยรวมมือรวมแรงรวมใจกันยืนหยัดเนาะว่าเราขอพื้นที่ทะเลพื้นที่ทรัพยากรยังเหมือนเดิมยังอยากให้มันอุดมสมบูรณ์อยากพัฒนาในรูปแบบอื่นๆตัวเลือกอื่นๆหรือว่าลองหาข้อมูลในแบบอื่นๆได้อีกไหมแล้วก็ให้มันหยุดลงก่อนได้ไหมเพื่อจะมาศึกษามันใหม่เป็นเสียงสะท้อนความกังวลใจจากคนรุ่นใหม่หากมีโครงการคลองไทยโดยเฉพาะจุดนี้เป็นพิกัดของคลองไทยแนว 9A นะคะระยะทางที่มีการกำหนดกรอบกันไว้135กิโลเมตรแนวคลองไทยจะผ่านหลายจังหวัดทีเดียวค่ะกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็ที่สงขลาด้วยนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลพื้นที่ค่ะโดยการแสดงชุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพกำลังตั้งคำถามถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ผ่านโครงการขนาดใหญ่อย่างคลองไทยนะคะและโครงการบางส่วนไปส่งผลกระทบต่อที่ดินบ้านเกิดของน้องๆเขาด้วยซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มละครสองเลค่ะมีข้อเสนอว่าจำเป็นต้องศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านสำหรับโครงการนี้ศึกษากันมานานแต่น่าสนใจว่ามีคนในพื้นที่จำนวนหนึ่งยังทราบข้อมูลไม่ชัดเจนค่ะรู้สึกว่ามันคงไม่แฟร์ถ้าชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยจะได้รับผลกระทบแล้วได้รับผลกระทบโดยที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรอะค่ะทำได้รับสิ่งที่เลวร้ายทั้งที่ตัวเองไม่ได้ก่ออะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นละครคลองไทยขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องสื่อสารกันหน่อยว่าเฮ้ยมันจะปรับตัวหรือว่ามันจะดูแลกันยังไงนี่คือชุมชนไม่ได้อยู่แบบโดดเดี่ยวมันไม่ได้เกิดอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นแต่มันมีการสะสมของภูมิปัญญาสติปัญญาหรือว่าวิถีชีวิตของเขาที่อยู่ร่วมกับพื้นที่นั้นตั้งแต่มีชีวิตเกิดชีวิตขึ้นอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาอยู่กับวิถีของมันไปแล้วอะเนาะแล้วก็วิถีนั้นมันก็หล่อเลี้ยงเขาให้เขามีชีวิตอยู่
และเพราะความกังวลยังอยู่นะคะทางกลุ่มน้องๆจะทำละครเพื่อสื่อสารตั้งคำถามกับสังคมต่อแผนพัฒนาหลายๆแผนในพื้นที่ภาคใต้ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและชุมชนของพวกเขาอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมไปที่ภาพของโค้งหนองนาโมเดลนะคะเชื่อว่าคนฟังคำนี้เยอะค่ะเป็นโมเดลการทำละครซึ่งตอนนี้ถูกพูดถึงอย่างมากและในพื้นที่สุรินทร์นะคะเครือข่ายเกษตรกรที่นั่นเขามีกิจกรรมเอามื้อสามัคคีค่ะเรียนรู้เรื่องนี้ร่วมกันกับคนในชุมชนค่ะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนเกษตรต้นแบบนะครับในเรื่องของโคกหนองนาโมเดลนะครับของท่านภูริเดชหาผลนะครับเกษตรกรต้นแบบนะครับบ้านกะเหลาปกติเราจะได้ยินในเรื่องราวของการลงแขกนะครับไม่ว่าจะเป็นลงแขกเกี่ยวข้าวหรือว่าลงแขกดำนานะครับแต่ว่าในกิจกรรมวันนี้นะครับก็คล้ายๆกันนะครับเป็นกิจกรรมเอามือสามัคคีนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับเครือข่ายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดลนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักแล้วก็ไปดูกิจกรรมกันครับกิจกรรมเอามือสามัคคีเป็นการรวมพลังของเครือข่ายเกษตรกรโค้งหนองนาโมเดลนะคะเขามาช่วยกันปลูกต้นไม้ค่ะปรับปรุงพื้นที่แล้วก็พูดคุยถึงการทำเกษตรในแปลงของแต่ละคนซึ่งแต่ละแปลงลักษณะต่างกันเจอปัญหาหลายเรื่องเลยค่ะมีการหมุนเวียนไปทุกแปลงของสมาชิกในเครือข่ายและครั้งนี้นักข่าวพลเมืองสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ร่วมลงพื้นที่ด้วยนะคะไปดูข้อมูลข้อจำกัดและปัญหาที่เกษตรกรต้องเจอโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 ค่ะกิจกรรมเอามือสามัคคีนี่ก็คือถ้าสมัยก่อนก็คือลงแขกเอาแขกกันขอแรงกันมาช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ใส่ปุ๋ยต้นไม้ดูแลแลกเปลี่ยนกันเรื่องการดูแลต้นไม้ก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่ละแปลงในเขตอำเภอสะโรงทาบของเราว่าของใครมีอะไรดีของใครมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมวันนี้ก็จะเริ่มต้นจากการปลูกต้นไม้เสร็จแล้วก็จะไปร่วมพูดคุยเสวนาเสร็จแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันนะครับคุณธงชัยบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้นอกเหนือจากเกษตรกรรุ่นเก่ายังเห็นภาพของกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นแรงงานในภาคการเกษตรรุ่นใหม่เป็นเจ้าของสวนนี่แหละค่ะลงพื้นที่ไปร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยนะคะคุณเจษฎาคุณวิสาขาที่นี่ค่ะเขาบอกว่านอกเหนือจากเรื่องการปลูกคุยกันไปถึงขั้นว่าขายออนไลน์ยังไงที่ไม่ต้องพึ่งระบบตลาดในขนาดใหญ่ด้วยค่ะคุยกันตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเลยนะฮะค่ะและที่สำคัญต้นทางเขาผลิตสินค้าอินทรีย์ด้วยดีต่อสุขภาพด้วยค่ะดีเลยฮะขอบคุณครับฟักแฟง